ถ้าไม่อยากมีบ้านเป็นคนขี้เกียจทำไงไปดูกันวันนี้นะฮะอาจารย์แบงค์มีคำตอบในเรื่องนี้นะครับหลายคนนะครับชอบ huh? มีบ้านขี้เกียจหน้าตาลักษณะเป็นไง huh? เริ่มต้นง่ายๆเลยนะครับ1คุณเข้าไปในบ้านแล้วมืดคลุมคลึมไม่เปิดไฟชอบปิดม่านชอบอยู่ที่มืดๆหลายคนนะครับพนักงานของคุณนะครับชอบอยู่ในที่แบบนี้จริงไหมพออยู่แบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมีผลอย่างแรกเลยคือความไม่แอคทีฟครับรวมถึงนะครับคนในบ้านหรือคนในออฟฟิศที่อยู่ในพื้นที่แบบนั้นมักจะเขาเรียกว่าบรรยากาศมันเตรียมพร้อมนอนอ่ะมันไม่ได้เตรียมพร้อมรบอ่ะคุณรู้ใช่ไหมหลักวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆครับแสงสว่างนำพาความแอคทีฟมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแค่เปลี่ยนเป็นไฟแบบสีขาวนะเป็นเดย์ไลท์นะฮะช่วยได้มากตัวอย่างที่สองแบบง่ายๆสองข้อก็พอนะฮะคือการไม่มีลมถ่ายเทในบ้านครับทำให้เข้าไปรู้สึกอึดอัดจังเลยรู้สึกแน่นจังเลยรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือจุดที่เปลี่ยนง่ายครับคือเปิดประตูหน้าบ้านเปิดประตูหลังบ้านถ่ายเทลมเข้าลมออกวันนึง5นาทีพอลองทำแค่2ข้อนี้ครับรับประกันจะทำให้บ้านคุณสดชื่นขึ้นขยันขึ้นแข็งแรงขึ้นและมั่งคั่งขึ้นอย่างแน่นอนครับถ้าไม่อยากพลาดเรื่องฮวงจุ้ยดีๆกับอาจารย์แบงค์ฮวงจุ้ยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ